การแก้ไข12ของพรรคก้าวไกลไม่ได้จะทำให้การหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นั้นถูกกฎหมายแต่จะทำให้โทษสำหรับความผิดดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนมากขึ้นแล้วก็บอกเนี่ยเป็นนักต่อสู้จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะพวกนี้ถ้ากระทำความผิดนะต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่สำเร็จตามหลักกฎหมายเรียกว่ากบฏนะถ้าสมมติเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถามว่าถึงเวลายุบพรรคก้าวไกลหรือยังผมเรียนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยังไม่ถึงเวลานะครับทำไมยังไม่ถึงเวลาการเมืองมันมีจังหวะของมันการเมืองมันมีเวลาของมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายกลอุบายนะครับความชอบธรรมกำลังมากขึ้น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 เรื่อยๆและผลสุดท้ายของมันนะฮะจะอยู่จะไปในช่วงเวลาไหนก็ประมาณต้นปี2566เป็นต้นไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของก้าวไก่นะบางคนก็ไปแซวเป็นก้าวไก่ก้าวไก่นะพรรคก้าวไก่ที่มีการเคลื่อนไหวต้องการที่จะแก้มาตรา112ที่ผ่านมาก็โดนเทหมดฮะทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเสรีรวมไทยพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดอะเทหมดไม่มีใครเอาด้วยนะแม้กระทั่งพรรคไทยศรีวิไลก็ออกมาแถลงยืนยันไม่เอาด้วยคราวนี้ไปดูท่าทีนะครับของพรรคก้าวไกลนะว่าเขามีท่าทีอย่างไรผมถามว่าคนหนุ่มสาวที่ตั้งคำถามกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เขาเป็นอาชญากรเหรอคุณลองคิดดูเขาเป็นอาชญากรไหมเขาไปยิงคนตายป่ะเขาทุจริตคอร์รัปชันป่ะเขาสมควรที่จะต้องเข้าคุกเข้าตารางป่ะนี่คืออนาคตของชาติแล้วเขาคืออนาคตของชาติคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าเบื้องลึกของจิตใจเขาเป็นคนที่ปรารถนาดีต่ออนาคตของประเทศทั้งนั้นผมพูดอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าเบื้องลึกจิตใจที่เขาออกมาพูดเรื่องนี้ถึงแม้เขาจะรู้ว่าผลของการกระทำของเขาคืออะไรคือคนที่หวังดีต่อประเทศดังนั้นเขาคืออาชญากรหรือไม่สำหรับผมมันไม่ใช่ไงใช่ไหมครับในเมื่อมันไม่ใช่แล้วเนี่ยการนิรโทษกรรมให้กับพวกเขาจึงเป็นเรื่องจำเป็นเขาเป็นอนาคตของชาติผมเข้าใจอยู่พูดอย่างนี้แล้วต้องบอกว่าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันต้องหมายรวม112มันต้องหมายรวมนักโทษที่โดนคดี112ด้วยก้าวไกลเราขอเสนอให้มีการนิรโทษกรรมประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยการบิดเบือนกฎหมายของผู้มีอำนาจโดยนับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2557ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้บัญชาการทหารบกประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรเป็นต้นไปและไม่มีผลรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อำนาจภายใต้บังคับบัญชาของคณะผู้ก่อการนี่คือการเริ่มต้นของการหาทางออกของประเทศเพื่อให้เดินไปข้างหน้าอีกครั้งเสนอให้มีการแก้ไขคือการลดความหนักของโทษการแก้ไข12ของพรรคก้าวไกลไม่ได้จะทำให้การหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นั้นถูกกฎหมายแต่จะทำให้โทษสำหรับความผิดดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนมากขึ้นปัจจุบันนะครับกฎหมายอาญามาตรา12ได้กำหนดโทษของการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ไว้อยู่ที่จำคุก 3-15 ปีซึ่งนับเป็นโทษที่หนักเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนาและเป็นโทษที่สูงกว่าโทษหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในลักษณะเดียวกันในประเทศอื่นที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นครับพรรคก้าวไกลเราจึงเสนอให้มีการลดโทษการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์จากปัจจุบันที่โทษจำคุก 3-15 ปีมาเป็นโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าการปรับไม่เกิน 300,000 บาทซึ่งก็ยังคงเป็นโทษที่สูงกว่าโทษหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาที่พรรคก้าวไกลจะเสนอให้ลดลงจากโทษจำคุก 0-2 ปีมาเหลือเพียงแค่โทษปรับผลิตฮะหลานของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคารพจุดยืนของพรรคอื่นๆต่อ10มาตรา12ย้ำก้าวไกลไม่ยกเลิกเพียงแก้ไขอัตราโทษการบังคับใช้ยืนยันเป็นไปตามระบอบการปกครองนะครับซึ่งผลิตเนี่ยนะเป็นผู้อำนวยการสื่อสารและรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกลนะครับแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
นะฮะจุดยืนเรื่องของมาตรา12นะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเปิดนโยบาย17ข้อโน่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เขาก็ยืนยันนะเขาเชื่อว่าจะไม่มีการยุบพรรคนะครับอัตราโทษนะเรื่องของมาตรา112เนี่ยมันรุนแรงไปนะฮะอาจจะมีการมองคาดเคลื่อนหลายฝ่ายมีการแก้ไขมาตรา12พบว่าการคาดเคลื่อนหรือบิดเบือนนะฮะเหตุผลของก้าวไกลย้ำว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองประมุขเพราะข้อเสนอของก้าวไกลไม่ได้ทำให้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองนะครับแต่เพื่อให้ทำหน้าที่ให้ดีขึ้นในการรักษาความสัมพันธ์กับประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะก็มองจุดยืนสำคัญ3ปัญหา1ก็คือมีการลดอัตราโทษจากปัจจุบันจาก3ปีไป15ปีนะครับและเป็นโทษหนักเท่ากับฆ่าคนโดยไม่เจตนาและสูงกว่าโทษในข้อหาหมิ่นประมาทสถาบันในประเทศอื่นจึงเสนอให้มีโทษจำคุกเพียงไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทซึ่งถือว่าสูงกว่าโทษหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา 2. นะกำหนดผู้ฟ้องให้ชัดเจนเพราะเมื่อใดก็ได้ใครก็ได้ก็อาจจะส่งผลต่อสถาบันในหลายกรณีจนทำให้สถาบันกลายเป็นคู่กรณีโดยอัตโนมัติแม้ในบางกรณีสถาบันอาจจะไม่ได้รับรู้ก็ตามและกลุ่มบางกลุ่มอาจจะนำชื่อสถาบันไปแอบอ้างต่อประโยชน์ของตนเองเช่นแอบอ้างนโยบายโครงการเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นกล้าตรวจสอบดังนั้นพรรคก้าวไกลจึงเสนอให้สำนักพระราชวังเป็นผู้มีสิทธิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษแต่เพียงผู้เดียวนะครับ3วางกรอบเขตการบังคับใช้ให้ชัดเจนโดยให้ผู้คุ้มครองนะครับยกเว้นกรณีที่มีความจริงหรือประโยชน์สาธารณะเขาก็บอกอย่างนั้นนะถ้าเป็นประโยชน์สาธารณะก็สามารถที่จะวิจารณ์ได้ในมุมมองของเขาแบบนั้นที่เขาต้องการแก้ไขกฎหมายแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็บอกว่าต้องการให้มีการนิรโทษกรรมนะมาตรา12ก่อนหน้านั้นนะธนาธรพูดไว้บอกว่านิรโทษกรรมเนี่ยนะฮะไม่ต้องนิรโทษกรรมตัวเขาก็ได้นะช่อจะปิยบุตรไม่ต้องนิรโทษกรรมก็ได้แต่พอทุกฝ่ายไม่เอาด้วยก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีว่าอะไรมาตรา12ต้องมีต่อไปนะลดให้มันน้อยลงนะตอนแรกก็บอกเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา12ตอนนี้พอถูกลอยแพก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีนะครับเขาก็ยังมั่นใจว่าเขาจะไม่โดนยุบพรรคเพราะมีการแก้ไขมาตรา12นะในเชิงงานสังเคราะห์โอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะยุบพรรคซึ่งปรากฏว่าพรรคไทยพรรคดีนะของหมอวรงค์เนี่ยไปยื่นยุบพรรคก้าวไกลนะครับต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะมองว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่กระทบความมั่นคงแห่งชาตินะครับและที่สำคัญก็คือว่าเป็นการคุ้มครองประมุขของรัฐนะพอโดนลอยแพท่าทีของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องวินิจฉัยนะคือก้าวไกลเข้าองค์ประกอบความผิดล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือไม่ในการแก้ไขมาตรา112ผมเรียนตรงๆนะไม่เข้าองค์ประกอบความผิดนะครับแต่การกระทำอย่างอื่นคำพูดวาจาของนักการเมืองพรรคการเมืองกรรมการบริหารบัตรหรือแกงการแถลงนโยบายเนี่ยนะครับโดนร้องเรียนไปแล้วหลายคดีเนี่ยอันนี้มีโอกาสที่จะเข้าสู่กระบวนการก็เรียกว่ายุบพรรคที่ผ่านมาพรรคการเมืองอย่างไทยรักไทยพลังประชาชนนะฮะโดนยุบพรรคเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ก้าวไกลตอนนี้นะนักพวกเขาจะใช้ว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวล้มอยากให้เปลี่ยนแปลงการปกครองบอกเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็บอกเนี่ยเป็นนักต่อสู้จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะพวกนี้ถ้ากระทำความผิดนะต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วไม่สำเร็จตามหลักกฎหมายเรียกว่ากบฏนะถ้าสมมติเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแต่อย่างไร ก็ตามนะฮะถามว่าถึงเวลายุบพรรคก้าวไกลหรือยังผมเรียนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองยังไม่ถึงเวลานะครับทำไมยังไม่ถึงเวลาการเมืองมันมีจังหวะของมันการเมืองมันมีเวลาของมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายนะครับความชอบธรรมกำลังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและผลสุดท้ายของมันนะฮะจะอยู่จะไปในช่วงเวลาไหนก็ประมาณต
้นปี2566เป็นต้นไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกัน แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆ มันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตาม แต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง คนคือใคร